ข้อที่หนึ่งมันเป็นเรื่องแบรนด์ก่อนแบรนด์ของราชภัฏเชียงใหม่จบที่นี่แล้วคนข้างนอกเขามองเรายังไงเราจะแก้อย่างไรเรื่องแบรนด์จะโคแบรนด์อย่างไรนะผมถึงบอกว่าอาจารย์เราเก่งๆบางคนจบมอชิงหวามีสมมติว่าคุณทำหลักสูตรออนไลน์ภาษาจีนเนี่ยคุณให้ครูอาจารย์เราที่จบชิงหวาไปทำเอ็มโอยูบินไปกับอธิการบดีดร.จอ.นพดลเนี่ยบินไปด้วยกันที่ปักกิ่งแล้วไปคุยไปออกแบบหลักสูตรร่วมกันแล้วคุณสามารถได้ออกเซอร์ติฟิเคตแบบเนี้ยโลโก้ข้างเป็นCMIUข้างหนึ่งเป็นชิงหวาอย่างเงี้ยนี่คือการโคแบรนด์ดึงแบรนด์ตัวเองให้ขึ้นมานี่เรื่องแบรนด์อันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องของการสร้างตัวองค์ความรู้จริงๆก็คือการให้งบประมาณการวิจัยการดูแลคณาจารย์ขวัญและกำลังใจให้อาจารย์ไปสร้างองค์ความรู้เพราะว่าแนวโน้มการสอนมันลดลงถูกไหมเพราะนั้นอาจารย์เนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นคลังสมองของชุมชนการสอนของเราไม่ใช่ตั้งโต๊ะแล้วขึ้นกระดานสอนแล้วมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว